ช่วงบ่ายนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ป่าอยู่รถแสนสุขนะครับความสุขมีเป็นแสนที่นี่นะครับตอนนี้กำลังมีคนแบบรื้อหญ้าออกจากชานชาลานะครับตรงนี้บางคนก็อยากทำให้มันดีขึ้นนะครับแต่อีกบางคนก็ทำให้มันแย่ขึ้นนะครับขยะนี่ไม่ใช่ที่ทิ้งก็มาทิ้งตรงนี้หมดนะครับไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับเจอทุกที่นะครับข้างทางรถไฟครับไม่รู้เข้ามาทิ้งกันตอนไหนนะครับไอ้คนทำให้ดีขึ้นก็ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวคนทำให้แย่ก็แย่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาชมขบวนรถนะครับขบวนรถธรรมดาที่284และมีสินค้าอะไรบ้างมารอชมกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟสายตะวันออกไว้ด้วยนะครับผมธรรมดาที่284นะครับ GEA นะครับผมก็มาต่อกันด้วยกระบวนสินค้าที่858นะครับจากท่าเรือแหลมฉบังนะครับไปทาง ICD ลาดกระบังนะครับผ่านสะพานข้าวหลามมาแล้วครับได้ยินเสียงมาแล้วครับสินค้าที่858นะครับจากท่าเรือแหลมฉบังไปทาง ICD ลาดกระบังนะครับไปแล้วครับ858นะครับไปทาง ICD ลาดกระบังนะครับ